ก็วันนี้เราก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องของตั้งแต่เรื่องรู้จักการรู้จักเครื่องนะคะแล้วก็รวมถึงการเลือกหัวหรือการใช้เครื่องมือที่ถูกต้องในคนไข้ที่มีปัญหาที่ลักษณะที่แตกต่างกันไปค่ะรวมถึงมีการเปิดตัวนวัตกรรมใหม่ๆที่มีการใช้หัวเรื่องของการดักเดลิเวอรี่นะคะก็จะทำให้เราเนี่ยทราบข้อบ่งชี้ในการใช้รวมถึงการเลือกใช้สารที่จะใช้การใช้ดักเดลิเวอรี่ได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะ